อนนี้นะสอบเสร็จชุดที่2แล้วสบายมากนะคะก็เวลาสอบเนี่ยข้อสอบจะไม่เหมือนกันนะคะในใบกระดาษข้อสอบเนี่ยก็คือว่าจะมี2ชุดนะคะก็คือมี2เลเวลข้างในนี้นะคะก็จะแยกกันหมายถึงว่าอยู่ห้องเดียวกันก็จะแยกกันสอบแบบนี้ก็สอบค่ะไม่มีใครออกมาเลยบนเพนออกมาแล้วซาร่าออกมาแล้วล่ะเพราะว่าข้อสอบง่ายเพราะว่าเราอยู่บ้านเราก็ทำกันบ้านเองตลอดทั้งที่ครูไม่ได้สั่งแต่ก็ทำมันก็เป็นข้อดีนะแต่พูดกันตรงๆนะยังไม่อยากขึ้นแต่ทำผิดมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมคะแต่อาจจะไม่ผิดมากนะคะแต่ก็รอดูกันค่ะดูผลการสอบนะคะก็เรียกว่าจริงๆแล้วคนอื่นเขาเรียนก่อนหน้าวันเพ็ญ6เดือนนะวันเพ็ญมาที่หลังคนอื่นเขาแต่ก็มีโอกาสได้สอบชุดยากนะคะก็ถือว่าครูให้เกียรติเราและเชื่อมั่นในตัวเราเยอะนะแต่ถึงว่าก็ดูกันต่อไปแต่จริงๆยังไม่อยากขึ้นเปลี่ยนนะคะใหญ่ๆเดิมๆอย่างนี้อยู่โอเคค่ะจะบอกว่าออกมาก่อนเขาเลยห้องตึกแถบนั้นก็ยังเงียบสงัดคือตอนนี้ก็ยังเงียบสงัดก็อันเนี้ยมีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็สอบออกมาละนะคนเพียงสองคนเองสามคนมีคนอารับอีกคนหนึ่งได้ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหานะคะขอเรียนเอาแบบอันออกเขียนได้อะค่ะนะฮะแต่จริงๆแล้วก็คนที่บ้องจริงๆเอามาเป็นวิชาความรู้ติดตัวนะคะแล้วก็สามารถสื่อสารกับคนได้อะค่ะนะคะแต่สมัยชมนะชมว่าดิฉันเรียนเร็วกว่าที่เขาคิดเขาคาดหวังไว้ก็เรารู้ว่าเขาคาดหวังเราก็ตั้งใจเรียนไงคะนะคะก็คือเดี๋ยวนี้ก็จะเล่นเฟซบุ๊กน้อยลงนะคะทุกทีพูดไม่ทั้งวันเลยเนาะเดี๋ยวนี้ก็หันห่างบ้างก็ดีเหมือนกันที่ไม่มีเพจถ้ามีเพจห่วงเพจค่ะนะคะรักนะคะทุกคนกำลังจะบอกว่าเพื่อนสิสายติ่งโทรศัพท์กันรัวๆผิดไม่รู้ไม่โทรนะคะก็เดี๋ยวทานกาแฟก่อนนะคะรอเพื่อนต้องครึ่งชั่วโมงกว่าระหว่างที่ครึ่งชั่วโมงกว่าก็อ่านหนังสือรอนะคะเจอกันค่ะ